วัสดีครับผมนี่ผมนะตอนเชียงใหม่นะครับก็นะครับผมสัปดาห์นี้นะครับก็มาพบกับนะครับเพลงนะครับคนละชั้นนะครับผมซึ่งผมได้ทำแบบตีคอร์ดไปแล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับมีแค่4คอร์ดบนสำหรับมือหัดเล่นใหม่นะครับผมทำไปเมื่อเช้านะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับผมผมจะลงลิงก์ของเพลงคนละชั้นนะครับแบบตีคอร์ดแบบง่ายไปให้ด้วยนะครับแล้วก็จากที่มีเพื่อนๆนะครับขอเกามาพอสมควรนะครับผมวันศุกร์เนี่ยหรือวันพุธครับน่าจะเป็นวันศุกร์ครับผมจะใช้คลิปสอนแบบง่ายนะครับคนละชั้นที่สอนที่คอร์ดนะครับแต่ว่าเอามาเปลี่ยนมือขวาให้เป็นเกลานะครับแล้วก็มีอินโทรนะครับมีอินโทรประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทำง่ายๆกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะครับผมประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบบตีคอร์ดง่ายๆครับมีแบบเกานะครับมีแบบเกามีแบบเกาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับกำลังคิดอยู่นะครับก็ไปฝึกตีคอร์ดคลิปสอนง่ายแบบตีคอร์ดของผมก่อนแล้วกันนะครับเพลงคนวันนั้นนะครับแล้วก็อีกเพลงนะครับที่มีเพื่อนๆขอกันมาหลายสัปดาห์เหมือนกันสัปดาห์นี้ก็จะทำให้นะครับผมเป็นเพลงเก่านะครับสมัยผมวัยรุ่นละแต่ก็โอเคนะครับมาลองฟังดูนะครับเพลงอะไรเอ่ยซึ่งในเพลงจริงมันจะเป็นเพื่อนมันบอกว่าอยากได้อินโทรนะครับผมในเพลงจริงจะเป็นคีย์เอนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะทำเป็นคีย์จีให้แบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนเล่นกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีโซโล่นะครับน่าจะเป็นผู้สาวขาล้อครับคือขอโทษด้วยนะครับคือมันค่อนข้างจะยากแล้วผมก็ทำมาหลายรอบแล้วมันไม่ดีก็เลยยังไม่ได้เอาลงครับแต่รอบนี้น่าจะโอเคละเดี๋ยวขอเล่นเองสักรอบนึงนะครับผู้สาวขาล้อนะครับโซโล่แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีโซโล่ง่ายสักเพลงนึงแต่ว่ายังไม่บอกกันแล้วกันยังไม่รู้จะทำเพลงอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมทำโซโล่เพลงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะลงเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับว่าโซโล่เพลงอะไรนะครับผมแต่หลักเลยสัปดาห์นี้นะครับก็มีนะครับคนละชั้นนะครับตีคอร์ดแบบง่ายนะครับแล้วก็คนละชั้นนะครับเราแบบง่ายนะครับผมแล้วก็มีพูดไม่ค่อยเก่งนะครับมีอินโทรนิดนึงแล้วก็มีตีคอร์ดแล้วก็โซโล่ผู้สาวขาล้อนะครับผมยังไงก็ถ้ามีเพิ่มเติมจะต่อจากนี้เพื่อนก็ลองไปดูข้างล่างหรือพิมพ์ไว้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืม Subscribe นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็รับข่าวสารกับผมนะครับกดกระดิ่งที่ YouTube ด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมเพื่อนไม่เห็นตรงมุมนี้มั้ยครับตรงมุมด้านนี้ด้านไหนสักด้านนึงจะมีกระดิ่งอยู่กดกระดิ่งเข้าไปครับแล้วเวลาผมลงคลิปมันก็จะเตือนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับผมพุธศุกร์นะครับแล้วก็โซโล่นะครับวันเสาร์นะครับอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับผมเจอกันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็ลองดูช่วงเย็นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดในการทำก็อาจจะมีการแจ้งในแฟนเพจว่าเวลาอาจจะไม่ได้อาจจะดึกหรือว่าจะค่ำนิดนึงนะครับผมงั้นก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับไปเล่นด้วยกันนะครับผมสู้ๆครับเย้